Late Night Game มาแล้วครับกลับมาอยู่กับ Late Night Game กันต่อไปนะครับช่วงนี้ฟุตบอลใน4เกมก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทีมชาติไทยก็ถือได้ว่าแมตช์แรกทำได้ดีนะฮะชนะสิงคโปร์ไปแบบสบายๆนะฮะดังนั้นแขกรับเชิญของเราในวันนี้เหมาะสมมากฮะเนื่องจากว่าเธอเคยเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยทีมชาติฟุตบอลชุด4เกมแล้วก็เคยพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาแล้วด้วยวันนี้นอกจากจะมาพูดคุยกับเราในฐานะผู้ที่คุ้นเคยกับกีฬาฟุตบอลดียังมาในฐานะของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์และจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องนโยบายทางด้านกีฬาของประชาธิปัตย์ด้วยนะครับขอเชิญพบกับแขกรับเชิญของเราครับคุณเดียวัฒนยาจากประชาธิปัตย์ครับสวัสดี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 ครับเชิญตรงกลางเลยครับขอบคุณค่ะตรงนี้ได้เลยครับแอปเชิญครับครับโอ้โหเห็นแจ็คเก็ตก็รู้เลยฮะว่าเชียร์ทีมอะไรอันนี้ตั้งใจใส่มาข่มกันเลยหรือเปล่าครับตอนนี้เดี๋ยวคงข่มไม่ได้แล้วมั้งคะแต่ละท่านงั้นเริ่มจากตรงนี้แล้วกันฮะเมื่อกี้เราคุยกันค้างอยู่เรื่องนโยบายไม่ใช่สิเรื่องผู้ที่จะมาเป็นเจ้าของทีมแมนยูค่ะระหว่างกลุ่มทุนกาตาร์กับเซอร์จิมในฐานะแฟนลิเวอร์พูลอยากให้กลุ่มไหนมาเป็นเจ้าของใหม่ของแมนยูฮะต้องแหมตอบยากเนาะในมุมนึงเราก็อยากเห็นเขาไปได้ดีแต่อีกมุมนึงถ้าเขาไปได้ดีมันก็จะกลายเป็นผลกระทบถูกต้องก็เลย2จิต2ใจอยู่เหมือนกันนะคะแล้วกับเจ้าของลิเวอร์พูลตอนนี้โอเคไหมฮะตอนนี้ไม่ค่อยโอเคนี่ไงค่ะดังนั้นถ้าไม่ซื้อแมนยูก็ลองติดต่อลิเวอร์พูลดูนะฮะค่ะใช่ค่ะแฟนๆน่าจะอยากได้เจ้าของคือเลยรู้สึกว่าทำไมในขณะที่แมนยูก็จะมีข่าวเซอร์จิมมาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วก็เหมือนมีแต่คนแบบว่าโอ้อยากจะสนใจแต่ว่าในขณะที่ลิเวอร์พูลตอนนี้ยังลอยเท่งเท่งอยู่เลยไม่ว่าเขาไม่ประกาศขายครับพี่ตั๊กเขาไม่ประกาศอ๋อเขาไม่ได้ประกาศอย่างจริงจังเพราะเกลเซอร์เขาประกาศขายเมื่อกี้ตอนที่ป๋าแนะนำบอกเป็นผู้จัดการทีมอดีตผู้จัดการทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ป๋าลืมตัวไปยศไปอย่างหนึ่งอะไรครับคือเป็นผู้จัดการทีมที่มีข่าวและมีรูปออกหน้าหนังสือพิมพ์ในตอนนั้นหน้าสื่อในตอนนั้นมากกว่านักฟุตบอลนะฮะเพราะว่าเป็นของแปลกอะพี่โทนครับคือหมายถึงว่าอาจจะในความที่เป็นผู้หญิงแบบเข้าไปทำฟุตบอลอะไรอย่างนี้ครับใช่ค่ะแบนเนอร์เวลาทีมชาติไทยแข่งตามเพจตามเพจต่างๆเนี่ยเรียกว่ารูปคุณเดียนี่ก็จะเรียกว่าเด่นเป็นสง่ากว่าแล้วมีน้องๆนักฟุตบอลรายล้อมค่ะเพราะตอนนั้นเนี่ยคือโอเคมาดามแป้งอาจจะเคยเป็นผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลแต่เป็นทีมหญิงทีมหญิงมาดามเดียนี่คือทีมชายเลยค่ะใช่ค่ะเข้าไปทำแล้วเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศช่วงนั้นความรู้สึกในการที่ต้องดูแลน้องๆพี่ๆทีมชาติไทยที่แต่ละคนก็แต่ละคนนี่เหมือนไปดูแลลูกมากกว่าโอเคครับบรรยากาศเป็นยังไงอะคะแรกๆก็อาจจะยังมีความเคอะเขินๆอยู่บ้างแต่เดี๋ยวว่าหลังๆคือน้องน่าจะรู้สึกคุ้นเคยกับเดียจนแบบว่าไม่ได้เห็นเราเป็นเหมือนผู้หญิงในสายตาไปแล้วมั้งเพราะว่าอันนี้สังเกตได้จากอะไรรู้ไหมคะเวลาอยู่ใน dressing room แรกๆแต่ละคนยังมีความเขินอายกระมิดกระเมียนนิดนึงอ่ะตอนหลังๆเดียก็เห็นบางทีก็เดินมันไม่ได้เกรงใจเราเลยใช่ไหมใช่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 ช่วงแรกมีไหมฮะที่เหมือนกับว่าด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงน้องๆเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาเหมือนแบบจะมาดูแลเราได้เหรอเตะบอลเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีมุมมองอะไรแบบนี้ไหมเราคืออาจจะไม่ได้สะท้อนแต่เดียเชื่อว่าจริงๆมันคงเป็นคำถามทุกคนอะโดยอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ไหมว่าเป็นผู้หญิงเอ๊ะแล้วอยู่ดีมาทำทีมฟุตบอลผู้ชายแล้วมาทำทีมชาติซึ่งมันเป็นครั้งแรกมันก็คงมีคำถามแล้วก็เดียก็จะโอเคในโลกโซเชียลเอ่ยอะไรเอ่ยตอนนั้นก็จะมีคำถามประเด็นเหล่านี้มาตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่เดียก็คิดว่าในแง่ของตัวรูปเกมอะเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวแต่เราเข้ามาทำงานในฐานะเหมือนมาเป็นเหมือนแมเนเจอร์ที่มาเป็นบริหารจัดการทีมซึ่งมันใช้ทักษะสกิลเป็นคนละแบบอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องเกมกีฬากับโค้ชเขาก็ดูแลของเขาไปพอเห็นอย่างนี้นักเตะก็เลยอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะก็แต่ว่าเดียว่ามันทั้งหมดมันก็คือเราก็ต้องทำงานพิสูจน์ตัวเราเองด้วยเหมือนกันแต่เดียก็มั่นใจว่าเวลาเป็นคนที่เราทำอะไรแล้วเราทำแบบคือเราก็จะเต็มที่กับมันอะคือเกิน 100%ก็จะมั่นใจว่าถ้าน้องหรือว่าทีมได้มีโอกาสสัมผัสแล้วเห็นถึงความตั้งใจอ่ะเรามั่นใจว่าสิ่งที่
เรามีความตั้งใจปรารถนาดีให้กับเขาอ่ะจะทำให้เขายอมรับเราได้ค่ะอย่างหนึ่งที่ได้ยินมาคือว่าคุณเดียนี่เดินทางไปกับนักฟุตบอลแบบคลุกคลีกันตลอดทุกทัวร์นาเมนต์เลยใช่ใช่ค่ะมันเป็นยังไงครับคืออยู่ในบรรยากาศท่ามกลางชายหนุ่มที่ก็อย่างเมื่อกี้อย่างที่เล่าให้ฟังว่าในล็อกเกอร์รูมก็เริ่มไม่ได้เกรงใจใครแล้วเขาคุยกันตลกโปกฮาแบบไม่เกรงใจว่ามีผู้หญิงอยู่อะไรอย่างงี้กันหรือเปล่าครับอ๋อไอ้คุยก็ไอ้เรื่องคุยเดี๋ยวว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่กำลังจะพูดว่าเดี๋ยวว่าเขาดูไม่เกรงใจนี่คือเดหมายถึงว่ามากกว่าเรื่องคุยคือพูดง่ายๆคือจะเดินไปอาบน้ำจะเป็นอะไรเนี่ยก็คือเขาก็แบบว่าเดินเป็นเรื่องปกติไปแล้วอะค่ะเราเตือนเขาบ้างไหมฮะว่าใจเย็นๆหน่อยฉันเป็นผู้หญิงนะยะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เตือนนะนั่นสิคือในความที่อันนี้ส่วนตัวคือเราก็ด้วยอายุใช่ไหมเวลาเห็นน้องๆเขาแล้วแต่ละคนจริงๆอายุเฉลี่ยเขายังไม่ถึง20หรือประมาณ20เองมองเขาไม่ใช่แค่น้องเดี๋ยวว่ามันเหมือนแบบมันแทบจะเหมือนเป็นลูกหรือเป็นอะไรเงี้ยมากกว่าก็เลยไม่ได้เกิดความรู้สึกแบบว่าเอ๊ะอะไรยังไงอะค่ะคุณโทนคุณนัทช่วงนั้นตามเชียร์ทีมชาติไทยชุดซีเกมเป็นยังไงบ้างครับผลงานการตอนนั้นเป็นซีเกมที่มาเลเซียใช่ไหมฮะก็อย่างที่บอกครับคือตอนนั้นเนี่ยคุณแป้งยังไม่ได้ทำทีมชาติไทยผู้ชายชุดใหญ่นะแล้วคุณเดียก็จะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำมันจะเป็นชุดยูชุดที่ไปเล่นซีเกมก็ตามมันก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็แล้วปกติอ่ะคนที่มาทำอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะต้องมีอายุหน่อยต้องดูแบบมีบารมีที่เด็กใช่สองต้องเป็นคนที่เราเคยเห็นชื่อในวงการกีฬา มาแล้วแต่นี่คือมาแบบมาจากไหนไม่มีใครรู้จักมาจากกดดันมากนะจริงภาคธุรกิจซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นความเสี่ยงมากนะจริงนะเป็นความเสี่ยงมากๆเลยนะไม่รู้สึกกดดันมากครับว่าสิ่งที่ต้องแบกรับไว้เข้าไปแล้วแบบซีเกมเนี่ยมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไทยต้องเหรียญทองเท่านั้นด้วยถูกคือจริงๆตอนนั้นอะคือรู้ว่าถ้าเรามาทำตำแหน่งตรงเนี้ยมันมีแต่แค่เสมอตัวหรือติดลบด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนรุ่นที่เดียจะเข้าไปรับอะเราเป็นแชมป์เหรียญทองมา3นัดติดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือมาตรฐานเท่าตัวมันคือเหรียญทองแต่ถ้าไปไม่ถึงเหรียญทองนี่ก็คือติดลบล้วนๆอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นแหละแต่เดียก็คิดว่าเราก็ศึกษาข้อมูลแล้วว่าโอเคภายใต้การทำเรื่องของผู้จัดการทีมเราต้องรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้างซึ่งเดียก็มั่นใจว่าในเราทำงานมาเรื่องของทักษะในแง่ของการบริหารจัดการเดียว่าอันเนี้ยเราไม่กลัวเราสามารถทำได้เราอาจจะไม่ได้รู้ไส้ในเรื่องของฟุตบอลทั้งหมดแต่เราก็ติดตามฟุตบอลในฐานะแฟนบอลก็คิดว่าพอจะมีความเข้าใจฟุตบอลอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งส่วนไอ้ความรู้ที่เราอาจจะยังไม่รู้มันเป็นเรื่องที่เราก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะเดี๋ยวว่ามันไม่มีอะไรที่มันยากเกินไปถ้าเกิดว่าเรามีความตั้งใจจริงค่ะก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ก็ตัดสินใจว่าโอเคก็ถือว่าเป็นชาเลนจ์ที่สำคัญในชีวิตครั้งนึงแต่ถ้าเราปล่อยโอกาสนั้นไปก็คงจะเสียดายมากๆแต่ก่อนที่จะรับอ่ะก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ดีๆทางพี่ออสโทรมาแล้วก็แบบรับเลยทันทีเพราะตอนแรกที่มองมากกว่าคือก็จะเป็นมองในจุดไม่ใช่เรื่องตัวเราเองแต่ว่าพอมันเป็นทีมชาติเนี่ยมันเหมือนมันเป็นความรับผิดชอบต่อคนไทยต่อแฟนบอลคนไทยเป็นความรับผิดชอบต่อทีมด้วยเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถพาเขาไปถึงจุดนั้นได้มันจะกลายเป็นว่าเอ้ยเราไปเป็นตราบาปให้กับเขาหรือเปล่าอะไรล่ะงี้อ่ะค่ะก่อนเข้ารายการเนี่ยคุณเดียเล่าให้ฟังว่าแบบมันมีแมตช์ชี้ชะตาที่ต้องแข่งกับเวียดนามในช่วงที่เวียดนามฟอร์มดีมากแล้วเราต้องชนะเท่านั้นถึงจะได้เข้ารอบถึงขั้นแบบลังเลเลยว่ามีคนโทรมาว่าแนะนำให้ลาออกอะไรอย่างนี้เลยเหรอฮะใช่ๆตอนนั้นก็จะมีผู้ใหญ่ที่แบบอยู่ข้างนอกนะแต่ว่าเขาก็แน่นอนผู้ชายส่วนใหญ่ก็ตามดูฟุตบอลอยู่แล้ว คืนนั้นแต่ละคนนี่คือก่อนวันที่จะไปวันรุ่งขึ้นเนี่ยแต่ละคือรับหลายสายมากเลยทุกคนก็จะมาบนในจุดที่ว่าเนี่ยตกรอบแรกแน่นอนอะไรเงี้ยโอกาสชนะเวียดนามยากมากใช่แล้วก็คือต้องยอมรับว่าตอนทีมชาติไทยตอนรอบแรกอะเราก็กว่าจะมาได้เนี่ยคือมากันแบบกระปกกระเปี้ย คือมาแบบว่านัดแรกก็เสมออินโดก็อะไรกันมาแบบว่าโดนด่ากันมาตลอดทางเงี้ยฟอร์มเราก็ไม่ดีในขณะที่เวียดนามนี่ก็โอ้โหแบบชนะกันมาแบบว่ารัวๆอะไรเงี้ยก็เลยทำให้คนพอเขาดูฟอร์มการเล่นทุกคนก็เลยจะรู้สึกว่ามึงแพ้แน่ๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เราไม่อยากให้เหมือนผู้ใหญ่อาจจะเป็นห่วงว่าไม่อยากให้เราเสียชื่อใช่ใช่มาพาทีมมาแพ้ใช่แล้วพอยิ่งแบบเป็นผู้หญิงเป็นอะไรเงี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นอย่างที่บอกว่าแบบถ้าเราพาทีมไปแพ้มันจะกลายเป็นตราบาปเราหรือเปล่าอะไรประมาณทำนองนี้อันนี้คือแบบในแง่ของความคุ้นเคยกันแต่ละคนก็เลยอาจจะโทรมา
ในความเป็นห่วงส่วนตัวใช่แต่โชคดีที่ตัดสินใจทำต่อในที่สุดก็ไปจนถึงเหรียญทองแต่เดียก็รู้สึกว่าจุดหนึ่งที่เราไปถึงตรงจุดนั้นได้พร้อมกับทีมอะค่ะมันก็คือด้วยความที่เรากับทีมอะผ่านไอ้บรรยากาศเหล่านี้ไปด้วยกันแล้วสิ่งที่เดียก็ได้คุยกับน้องบางส่วนที่เดียรู้ว่าน้องหลายคนก็อาจจะใจฝ่อในระหว่างตอนที่แข่งก็มีพูดกับน้องอยู่เหมือนกันว่าไม่ว่าจะยังไงก็คือไม่ทิ้งกันก็คือแบบว่าเอาพูดง่ายคือถ้าจะตายก็ตายด้วยกันอะไรเงี้ยแต่เดียว่ามันเลยทำให้ความเป็นน้ำหนึ่งน้ำเดียวใจแบบว่ากันในทีมความสามัคคีในทีมไอ้เรื่องเหล่านี้มันเลยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบคือ as a teamwork อะเราสู้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะกลับมาคุยเรื่องลิเวอร์พูลอีกนิดนึงได้ไหมฮะค่ะทำไมเลือกเชียร์ลิเวอร์พูลครับอะไรทำให้ตัดสินใจนึกว่าแบบว่านึกว่าปัดเต้จะเขาเรียกอะไรนะนึกว่าจะไม่มีครับผมพร้อมเสมอครับแต่ถ้าไม่อยู่ก็ล้อเละเลยเหมือนกันนะฮะทำไมฮะตอนนั้นอะไรทำให้ตัดสินใจเชียร์ลิเวอร์พูลมันเริ่มก็มีหลายอย่างคือที่บ้านอ่ะก็จะมีเดี๋ยวว่าทุกบ้านก็จะมีประเด็นเรื่องระหว่างว่าในครอบครัวก็จะมีไม่แมนยูก็ลิเวอร์พูลแล้วก็จะมากันอย่างเงี้ยมาโดยตลอดแต่ว่าโดยเราอะค่ะคือรุ่นที่เดียโตมาส่วนใหญ่มันจะเป็นยุครุ่งเรืองของแมนยูตอนยุคแบบว่าทันเซอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วในความที่เราเป็นแบบผู้หญิงอะ คือเวลาเห็นทีมที่ถูกล้ออ่ะก็จะมีความรู้สึกมีใจที่สงสารเห็นใจเขาแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบอู๋แมนยูตอนนั้นนี่ก็แบบได้แชมป์พรีเมียร์ลีกทุกปีจนเราก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยใช่น่าเบื่ออ่ะมาด้วยอันนี้ป๋าปอกหรือป๋าขิงนึงนะผมพยายามเก็บสีหน้าแล้วครับถ้าตอนนี้พี่เดียมาเริ่มเชียร์บอลพี่เดียจะสงสารแมนยูใช่ครับตอนนี้ถ้าเริ่มเชียร์ไม่สงสารเพราะเดียรู้สึกว่ามันคือเพราะว่าแมนยูอยู่ในจุดที่คุณเอนจอยแล้วไงคือคุณก็จะต้องแบบว่าผ่านในจุดอะไรอย่างนี้บ้างค่ะมันเป็นเดี๋ยวว่ามันเป็นวัฏสงสารก็จริงเพราะถ้าเกิดคุณเดียเกิดเร็วกว่านั้นหน่อยก็จะอยู่ในช่วงที่ลิเวอร์พูลก็ได้แชมป์จนน่าเบื่อมากเช่นเดียวกันพวกผมก็จะโดนล้อมาก่อนเหมือนกันค่ะใช่ก็เนี่ยว่าก็เลยจะเพราะงั้นคือตั้งแต่ตอนนั้นน่ะก็จะมีความรู้สึกว่าเอาใจเชียร์ลิเวอร์พูลอ่ะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอ่ะอาจจะเอาใจช่วยใช่แล้วก็แต่ว่าอาจที่แบบมามีความรู้สึกที่นั่นจริงๆก็คือแฟนเดียสามีนี่คือเป็นแบบว่าคือคลั่งลิเวอร์พูลแบบคลั่งแบบคลั่งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีอิทธิพลใช่ๆนะคือคลั่งจนแบบตอนแรกอ่ะแอบเมาคือจะตั้งชื่อลูกอ่ะคือจะไปตั้งชื่อตามชื่อนักเตะในลิเวอร์พูลด้วยซ้ำเจอหลาดอะไรอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่ค่ะตอนนั้นเขาคลั่งอะไรรู้ไหมคะเฟอร์นันโดไอ้ตอเรสถูกต้องแล้วดิก็ยังพูดกับเขาบอกว่าแล้วถ้าวันนึงเขาย้ายทีออกไปจะทำยังไงบอกไม่มีทางตอเรสนี่นะรู้ไหมว่าเขาสักที่แขนเนี่ย you will never walk alone คือแบบโอ้โหแบบลิเวอร์พูลนี่คือทีมที่ใฝ่ฝันเขาอาจจะลืมนึกถึงไมเคิลโอเว่นไปว่าเคยมีนะฮะโชคดีนะครับที่ไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงจริงเอาชื่อนักบอลมาตั้งชื่อมันเคยมีนักฟุตบอลนะครับนักฟุตบอลสุพรรณชื่อเบคเคนบาวเสืออินครับคุณพ่อเนี่ยชอบเบคเคนบาวเสืออินนะครับคุณเสืออินเบคเคนบาวเสืออินเคยมีนะฮะเออแต่ก็ดีใจมากเลยที่วันนั้นเราตัดสินใจถูกแล้วที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าอีกสักพักไม่งั้นต้องเปลี่ยนชื่อลูกแน่นอนถูกเพราะอีกสักพักนึงถัดมาคือตอเรสก็ย้ายทีมเป็นที่เรียบร้อยค่ะถูกต้องโอเคฮะตอนนี้เราก็ได้รับทราบความคลั่งไคล้ในกีฬานะฮะไม่ว่าจะฟุตบอลไทยฟุตบอลอังกฤษของคุณเดียแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะแล้วกลับมาคราวนี้จะให้พูดคุยในฐานะตัวแทนจากประชาธิปัตย์บ้างนโยบายทางด้านกีฬานโยบายทางด้านฟุตบอลหรือสุขภาพนะฮะเตรียมอะไรมาให้ผู้ที่กำลังรอที่จะเลือกตั้งกันอยู่บ้างติดตามฟังติดตามชมกันได้หลังเบรกโฆษณาสักครู่เดียวครับLate Night Gameเอาละครับกลับมาที่เลดไนท์เกมนะครับในช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งเราก็จะเชิญตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาซึ่งเชื่อว่าแฟนๆเลดไนท์เกมก็น่าจะให้ความสนใจเป็นพิเศษวันนี้มาถึงคิวของประชาธิปัตย์ครับแล้วก็คุณเดียนะฮะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเอาผมว่าเริ่มจากเอาเรื่องใกล้ตัวที่สุดเลยฟุตบอลก่อนเลยฮะฟุตบอลไทยจะเป็นอย่างไรถ้าประชาธิปัตย์ได้เข้ามาบริหารครับเดียว่าตอนอันนี้เดียขออัดเล่าในตอนที่จากประสบการณ์ที่เราผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวว่า
คือที่ผ่านมาเนี่ยในฟุตบอลเองหรือว่ากีฬาประเภทอื่นๆนะต้องยอมรับว่าคือเวทีอ่ะที่ในการแข่งในการที่จะให้นักกีฬาไปเป็นนักกีฬาที่มันเป็นอาชีพได้เนี่ยมันมีความลำบากแล้วก็กระทั่งว่าวงการฟุตบอลเองที่มีความเข้มแข็งมากที่สุดแล้วอะค่ะแต่ว่าการที่นักกีฬาจะสามารถยืนอยู่ความเป็นบนนักกีฬามืออาชีพได้จริงๆแล้วก็โดยเฉพาะก็คือสโมสรที่เป็นเหมือนบ้านของนักกีฬาที่เขาจะสามารถยืนอยู่บนความมั่นคงได้จริงๆอะวันนี้ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายมากอย่างที่เราได้เห็นว่าในแง่ของสโมสรอย่างในช่วงยุคที่ผ่านมายิ่งพอมาเจอโควิดเอ่ยอะไรเอ่ยคือเรียกว่ากระแสบอลมันก็ซบเซามาก่อนหน้านี้ในระยะหนึ่งใช่ไหมคะสภาพเศรษฐกิจก็ทำให้สปอนเซอร์เอ่ยอะไรเอ่ยที่เคยสนับสนุนสโมสรต่างๆอะค่ะเขาก็อาจจะเริ่มถอนตัวออกไปซึ่งแน่นอนมันก็จะส่งผลกลับมากระทบที่ในแง่ของนักกีฬาแล้วก็เรื่องของตัวกีฬาฟุตบอลอะโดยอุตสาหกรรมโดยภาพรวมค่ะทีนี้พอมันพอเราเห็นตัวอย่างแบบนี้เดี๋ยวว่าอันนึงเนี่ยจริงๆบทบาทที่สำคัญมากๆก็คือรัฐเองในการที่จะเข้าไปสนับสนุนกีฬาต่างๆแต่เด็กก็เข้าใจได้ว่าในกีฬามันก็มีหลากหลายมากหน้าที่ของรัฐนะวันนี้งบประมาณมันก็มีอยู่อย่างจำกัดเพราะฉะนั้นคือการที่จะกระจายงบประมาณลงไปสนับสนุนแต่ละกีฬามันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เยอะมากๆซึ่งฟุตบอลตอนนี้เรามีความแข็งแรงมากที่สุดก็จริงในการที่สามารถไปหาเงินค่าลิขสิทธิ์ของตัวเองได้แต่กระทั่งแบบเนี้ยเราก็ยังเห็นได้ว่าถ้าพูดง่ายๆคือว่าขนาดเข้มแข็งที่สุดก็ยังไม่รอดอะค่ะก็ยังเหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าถามในส่วนตัวเดียเองเนี่ยสิ่งที่รัฐจะต้องเข้าไปช่วยสนับสนุนเลยเนี่ย คือมีอยู่3เรื่องหลักๆด้วยกันคืออันแรกคือเดี๋ยวว่าอันเนี้ยก็คือเรื่องของตัวงบประมาณคงหนีไม่พ้นว่าเราอ่ะจะต้องใช้อย่างไรแต่ว่าพอเวลาเรามองงบประมาณเนี่ยรัฐก็จะชอบไปมองเรื่องของกีฬาไปในมุมเรื่องของเป็นการใช้จ่ายเพื่อมันเหมือนว่าเป็นงบที่ใช้ไปแต่เขาไม่ได้มองว่ามันเป็นการลงทุนที่มันสามารถสร้างศักยภาพอะไรอ่ะที่กลับมาเป็นรีเทิร์นให้กับตัวเลขเศรษฐกิจอ่ะให้กับประเทศได้เรียกว่าอันเนี้ยคือรัฐจะต้องเปลี่ยนมุมมอง mindset ใหม่เพราะว่ามองว่าการใช้เงินมันต้องได้คืนเลยทันทีอย่างเห็นจับต้องได้เลยอย่างเงี้ยแม่คือหมายถึงว่าเวลาที่เราใช้ทุกวันเนี้ยเวลาคองงบยังเป็นกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาใช่ไหมคะแต่กีฬาวันนี้ที่รัฐใช้ไปยังมองว่าเป็นการไปสนับสนุนเพราะว่าโอเคกีฬาเป็นหนึ่งสิ่งที่รัฐควรจะสนับสนุนแต่ไม่ได้มองว่าจริงๆสิ่งที่รัฐสนับสนุนน่ะไม่ได้มองในมุมของการลงทุนว่าถ้าคุณสามารถทำกีฬาให้เข้มแข็งได้มันในมุมหนึ่งมันก็อาจจะเป็นโอกาสของทัพนักกีฬาไทยที่ไปสร้างความนิยมหรือสร้างเปิดเวทีต่างๆที่มันเป็นเรื่องของโอกาสเศรษฐกิจที่จะสามารถดึงเม็ดเงินเข้าประเทศได้ซึ่งเดี๋ยวว่าอันนี้ต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง mindset ตรงเนี้ยจริงๆมันคือ soft powerถูกต้องใช่ soft power อย่างใช่มันคือ soft power อย่างนึงค่ะแล้วก็อันที่2ค่ะเดี๋ยวว่าที่เราต้องให้คุณค่าเพิ่มมากขึ้นซึ่งวันนี้เราพยายามทำอยู่แต่มันยังน้อยเกินไปคือการให้คุณค่ากับอาชีพนักกีฬาจริงๆซึ่งแนวนโยบายของประชาธิปัตย์ก็จะมีว่าเราอยากจะทำเรื่อง Hall of Fame ก็คือยกระดับอาชีพของนักกีฬาให้มันเป็นพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นอาชีพที่มีคุณค่าเวลาคนที่เขาเคยสร้างคือคุณงามความดีให้กับประเทศเคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเขาควรจะต้องได้รับการยอมรับหรือจารึกมากกว่านี้ซึ่งวันนี้โอเคเรามีกองทุนนักกีฬาก็จริงแต่มันเป็นกองทุนในเชิงเหมือนสังคมสงเคราะห์แต่ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าและศักดิ์ศรีในความภาคภูมิใจที่เขาเคยได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราอะค่ะอันเนี้ยเดี๋ยวว่าอันเนี้ยก็ต้องทำอย่างไรให้คนที่เป็นนักกีฬาเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขามีความภูมิใจและแม้เขาจะจบจากอาชีพนี้ไปซึ่งต้องยอมรับว่าอาชีพนักกีฬามันเป็นอาชีพที่ไม่ได้สามารถทำไปได้ตลอดเวลาหมายว่าไม่ได้เป็นอาชีพที่มีไลฟ์ไทม์คือมันมีไลฟ์ไทม์ที่สั้นถูกไหมคะเพราะว่ามันต้องใช้เรื่องของร่างกายพละกำลังงั้นคือหลังจากนี้ก็ต้องให้เขามีความมั่นคงและให้เขายังต้องมีความรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและศักดิ์ศรีในความที่เขาเป็นนักกีฬาในอดีตมาก่อนค่ะแล้วก็อันที่3ก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าเดี๋ยวว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยอะค่ะเวทีกีฬาจริงๆอะที่เป็นการสร้างความนิยมการสร้างการรับรู้การตื่นตัวในระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การดึงมหกรรมกีฬาต่างๆเข้ามาในประเทศไทยเราซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่ซีเกมโอลิมปิกหรืออะไรแบบเดียวนะแต่ว่ามันมีทัวร์นาเมนต์กีฬาที่น่าสนใจอะไรหลายๆมิติตรงเนี้ยมันก็สามารถที่จะดึงเข้ามามันเป็นทั้งการสร้างเม็ดเงินเศรษฐกิจแล้วก็รวมถึงการสร้างบรรยากาศอีโคซิสเต็มอะค่ะให้มันเกิดขึ้นในเมืองไทยด้วยเดี๋ยวว่าถ้าถามก็คือว่า
ก็จะนโยบายของประชาธิปัตย์ตอนนี้ที่เรามองก็จะมองแบ่งเป็น3เรื่องหลักๆเลเยอร์เนี่ยด้วยกันค่ะพูดถึงประเด็นที่3ที่ผมฝากสัก1ทัวร์นาเมนต์ได้มั้ยค่ะโป๊กเกอร์ครับโป๊กเกอร์โอเคคือผมว่าผมชอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไปแข่งที่ไต้หวันนะฮะแล้วก็ผมคุยกับบรรดานักโป๊กเกอร์ชาวต่างชาติเนี่ยคือพอผมถามว่าถ้าเมืองไทยจัดได้เนี่ยเขามามั้ยเขาอยากมาอยู่แล้วใช่เพราะมันเป็นทั้งการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็คือจริงๆนักโป๊กเกอร์มืออาชีพอาศัยอยู่ในเมืองไทยเพียบเลยนะครับที่เป็นชาวต่างชาติอันนี้ก็เป็นความรู้ฝากด้วยฮะมันในไต้หวันเนี่ยครับโป๊กเกอร์ความจริงสถานะของโป๊กเกอร์เหมือนที่บ้านเราฮะคือเป็นการละเล่นที่ผิดกฎหมายแต่ในมหาวิทยาลัยในไต้หวันมีวิชาสอนเรื่องโป๊กเกอร์เพราะโป๊กเกอร์มันเป็นกีฬาฮะแล้วก็ไต้หวันจัดแข่งไลฟ์ทัวร์นาเมนต์อย่างถูกกฎหมายได้ทั้งที่มันเป็นก็คือเล่นที่บ้านเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายแต่จัดแข่งได้อันนี้ดีค่ะปาเต้ฝากด้วยนะครับทางนั้นต้องฝากเอาสนุกเกอร์ออกจากพรบการพนันด้วยใช่เพราะมันคือในเคสเรื่องเดียวกันของสนุกเกอร์ทุกคนเข้าใจเลยใช่อันนี้ก็มีเป็นประเด็นที่เราก็คุยกันในพักเหมือนกันนะเรื่องประเด็นของเคสเรื่องสนุกเกอร์อย่างเงี้ยที่สนุกเกอร์นี่เป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงมีนักกีฬาถูกต้องเดียก็เติบโตมาในยุคของคุณต๋องสิทธิ์ชอยนั่นแหละครับความจริงคนที่พูดเรื่องนี้คือคุณต๋องเลยครับมาที่รายการเราแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักสนุกเกอร์ไทยเสียเปรียบเพราะว่าเขาไม่ได้ฝึกตั้งแต่เด็กเพราะถ้าเป็นเด็กเข้าสโมสรสนุกเกอร์ไม่ได้อายุไม่ถึงเนี่ยที่อังกฤษนี่คือเขาก็เล่นได้ตั้งแต่เด็กดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีเวลาฝึกได้นานกว่าคนที่จะฝึกได้จึงต้องเป็นคนที่มีโต๊ะสนุกอยู่ที่บ้านเท่านั้นซึ่งไม่ใช่ ทุกคนที่จะมีเพราะงั้นก็จะกลายเป็นว่ามันมีอุปสรรคมันมีแบเรียร์ในการเข้าถึงแล้วเข้าถึงได้ไม่เท่าเทียมใช่ถูกต้องก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ค่ะนั่นคือนโยบายทางด้านกีฬาใช่แล้วก็นอกจากนี้เรื่องของกีฬานอกจากกีฬาที่เป็นกีฬาที่เราโอเคที่เป็นกีฬาแต่ว่าอีกอันนึงก็จะมีก็ต้องยอมรับว่ากีฬาในยุคนี้ก็จะหนีไม่พ้นมันก็มีเรื่องของมิติอย่าง e-sport เข้ามา ซึ่งอย่าง e-sport เองอะค่ะเดี๋ยวก็มีนโยบายอันนึงซึ่ง อันเนี้ยก็คือ เรามีนโยบายเรื่องของตัวกองทุนไอเดีย10,000 ล้านค่ะซึ่งอันนี้จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นนโยบายที่อยากจะผลักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไทยในมิติของการอยากจะผลักดันให้เกิดคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในเมืองไทยพอเวลามันพูดมาถึงตรงนี้มันก็เลยจะ cover ไปจนถึงในอีกในมุมมองนึงที่เราอะมองไปถึงก็คือเรื่องของ e-sport ซึ่งตัวเดียเองอะได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับทั้งสมาคมแล้วก็คนที่อยู่ใน ecosystem ของ e-sport นะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เรายังน่าเสียดายอยู่ก็คือว่าอย่างไอ้ทัวร์นาเมนต์ต่างๆจริงๆก็คือว่าเรามีพูดง่ายๆคือซัพพลายเออร์คนไทยอะค่ะที่เชี่ยวชาญในการที่สามารถจะจัดเรื่องของเวทีการแข่งขัน e-sport เนี่ย ระดับโลกอะอยู่เยอะแต่ว่าไอ้เวทีเหล่านี้อาจจะยังมาไทยอะน้อยเกินไปซึ่งอย่างตอนเกาหลีใต้เองที่เขาสร้างเรื่องของตัว e-sport เขาเนี่ยส่วนหนึ่งที่ภาครัฐสนับสนุนก็คือการส่งเสริมเรื่องงบประมาณเข้าไปแล้วก็จัดให้มีเวทีทัวร์นาเมนต์เหล่านี้คือเยอะมากที่เพื่อให้เกิดการตื่นตัวแล้วก็ให้มันเกิดเรื่องของอีโคซิสเต็มที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าณวันนี้ยังไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐเลยเพราะฉะนั้นคือทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นไปตามในมุมของธุรกิจก็คือตามมีตามเกิดขององค์กรเอกชนใครมีศักยภาพหน่อยก็อาไปดึงมาส่วนจะทำไปสักระยะนึงก็จะเริ่มเข้าเนื้อธุรกิจก็เริ่มซบเซาลงอะไรเหล่านี้แต่ว่าจริงๆถ้าเราอยากจะผลักดันอ่ะก็ต้องผลักดันตรงนั้นแต่อันที่สองเนี่ยคือสิ่งที่เดียมองเนี่ยเดียไม่ได้มองแค่เรื่องของการที่เราสามารถสร้างบรรยากาศแล้วสร้างให้เกิดธุรกิจรอบๆได้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราพูดถึง e-sport เนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะมันเป็นกีฬาที่มันมีความเฉพาะตัวนิดนึงเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องการที่เราจัดทัวร์นาเมนต์เยอะๆก็ดีการที่เราส่งเสริมให้มีนักกีฬา e-sport ไทยก็ดีมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าทุกอันอ่ะเราเป็นได้แค่ปลายน้ำอะค่ะเพราะว่าเขาเจ้าของเกมไม่ใช่เราแต่สุดท้ายแล้วเราทำแทบตายอ่ะไอคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดอ่ะมันคือเจ้าของเกมก็คือเจ้าของแพลตฟอร์มใช่เจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของแพลตฟอร์มนั่นคือไอตัวกองทุนเนี้ยนโยบายหลักคือเราอยากสนับสนุนให้เด็กไทยอะค่ะซึ่งเราเชื่อว่าเขามีความคิดสร้างสรรค์เขามีของแต่ว่าเราอยากปั้นให้เขาอะให้เราได้มีโอกาสที่จะมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าก็คือคนที่เป็นเจ้าของเกมเจ้าของแพลตฟอร์มลิขสิทธิ์ของคนไทยถูกต้องใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่งั้นคือเราก็จะวนเวียนกันอยู่แค่ธุรกิจที่มันอยู่แค่กลางน้ำแล้วก็โอเคมาแข่งกันเป็นนักกีฬาก็เป็นธุรกิจที่ก็ไปอยู่ในไซเคิลที่มันเป็นปลายน้ำแต่เราทำกันแทบตายสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์คือเป็นคนต่างชาติทั้งหมดอย่างเงี้ยซึ่งเดียวว่ามันน่าเสียดายแล้วเดียก็เคยได้มีโอกาส
คุยกับคนที่เคยเป็นพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เป็นคนผลิตเกมอยู่เรียกว่าจริงๆคนไทยเรามีศักยภาพแต่ที่ผ่านมาคือมันไม่ได้มีเวทีและมันไม่ได้รับการสนับสนุนตรงนี้อย่างเพียงพอค่ะดีเลยนะครับนึกภาพเกมต่อสู้แต่เป็นกติกามวยไทยเพราะว่ามวยไทยที่คนก็เล่นกันเยอะอยู่แล้วถ้าเล่นในเกมได้ที่ผมเล่นนะฮะแล้วมันมีอันนึงอะไรรู้ไหมป้าเต้คือเดี๋ยวว่าคนไทยอีกอันนึงที่เราทำได้คือเรื่องเกมผีจริงด้วยฮะเพราะว่าเกมผีใช่เกมเราเคยทำเกมผีได้ดังมากโฮมสวีทโฮมใช่เพราะว่าอย่างประเทศไทยเราเยอะฮะผีเราเยอะนะฮะแหมวันนี้คุณป๋องกับพลไม่มาไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมีไอเดียเพิ่มให้เพียบเลยฮะใช่คือเรามีผีหลากหลายมากเราไม่ได้มีแบบใช่ไหมมีนี่ครับสามคนครับฮะนี่ไงเด็กผีหมดเลยนี่ไงเนี่ยแล้วก็ไปแกล้งเขาเขาไปแขกรับเชิญเราโอเคไม่งั้นเราก็จะรับกับไอ้70นะฮะโอเคฮะเราตัดจบเลยดีกว่าลูกโดนเข้ามา7ลูกถึงช่วงท้ายของรายการจริงๆฮะก็ช่วงนี้ก็เหมือนให้คุณเดียฝากพรรคประชาธิปัตย์ครับทำไมเราต้องออกไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์กันฮะจริงๆต้องบอกปาเต้อย่างนี้ค่ะว่าเวลาตอนนี้เวลาเดียไปทุกเวทีแน่นอนเวลาเดียพูดถ้าเป็นไปได้เราก็อยากชวนให้ทุกคนมาเลือกประชาธิปัตย์แต่เดียไม่ได้มองเพียงแค่เรื่องของประชาธิปัตย์แต่วันนี้เดียกำลังมองว่าการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนโดยเฉพาะน้องๆในกลุ่มเยาวชนนะคะเดียว่ามันกำลังจะสร้างการพัฒนาเรื่องของระบอบประชาธิปไตยอะในประเทศไทยในบ้านเราเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่มากกว่าว่าเชิญชวนมาเลือกประชาธิปัตย์อะวันนี้เดียเชิญชวนทุกคนว่าในวันที่14พฤษภาร่วมกันออกไปเลือกตั้งค่ะแล้วออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงมันอาจจะดูเหมือนเป็นคำที่เฝือแต่เดียว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งและโดยเฉพาะก็คือว่าปาเต้อาจจะเคยได้ยินก็คือเขาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่ใช้เงินมากที่สุดเป็นประวัติการแล้วเดียก็คิดว่าในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานการเมืองเราไม่ได้อยากเข้ามาทำงานการเมืองโดยที่เห็นการเมืองมันถอยหลังและเลวร้ายลงเราอยากเห็นการเมืองที่มันเคลื่อนไปข้างหน้าเดียถึงบอกว่าเดียดีใจที่เห็นการตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนของคนหลายๆคนแล้ววันนี้ถ้าเราตื่นตัวกับมันเราเห็นถึงความสำคัญกับมันเดียอยากให้ในวันที่14เราต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้วต้องไปสั่งสอนนักการเมืองที่ดูถูกประชาชนที่คิดว่าเงินซื้ออะไรก็ได้มากกว่านั่นแหละครับขอบคุณคุณเดียมากนะครับอย่าลืมฮะ14พฤษภาคมออกไปเลือกตั้งกันนะครับขอให้สนุกสนานกับการแต่ยังไงขอขายของนิดนึงสุดท้ายได้ไหมคะประชาธิปัตย์เบอร์26นะฮะอันนี้สำคัญมากนะครับอย่าลืมนะครับฝากโป๊กเกอร์ด้วยนะฮะโอเคฮะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปของเลดไนท์เกมครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ